สวัสดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาลองชาแนลนะคะก็วันนี้มาในเกมใหม่นะคะก็รู้สึกว่าจะเปิดตัวเมื่อวานนะวันที่5นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปล่อยตัวเดโมเนี่ยให้ลองเล่นแล้วพี่ยังไม่ได้ไปลองโหลดเล่นเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นตัวเต็มกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมใหม่กันเลยนะคะตอนนี้คือยังไม่รู้ระบบอะไรเลยนะแล้วก็คือเกมนี้จะมีเป็นภาษาไทยด้วยซับไตเติ้ลอะไรอย่างนี้นะคะก็เล่นง่ายขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเราไปเลือกตัวละครก่อนนะคะนี่เหมือนว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยเนาะแต่ว่าต่างกันสีผิวนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเลือกคนนี้แล้วกันเนาะชื่อสวนสัตว์ใช่ไหมก็ชื่อบายละอองไปแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นภารกิจใหม่นะคะแคทเธอรีนก็คือเป็นนักลงทุนเนาะตอนนี้คือเขาเป็นแค่นักลงทุนคนเดียวในสวนสัตว์ของเรานะคะก็ภารกิจแรกก็ให้เราเนี่ยสร้างกรงใช่ไหมเดี๋ยวเราสร้างกรงตรงนี้โอเคตอนนี้คือกรงเนี่ยจะมี2แบบก็คือคอนกรีตแล้วก็แบบหญ้านะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเราลองแบบหญ้าก่อนละกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะเท่ากันเลยนะคะราคาเนาะโอเคเดี๋ยวเลือกแบบหญ้าแบบนี้ไปก่อนเริ่มแรกเนี่ยก็สร้างแบบใกล้ๆกับทางเข้าไปก่อนละกันเนาะตอนแรกว่าจะไปสร้างนู่นข้างหลังนู้นเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแขกที่มาอาจจะเดินไกลไปนิดนึงนะคะโอเคเล็กๆแบบนี้ก็พอเนาะภารกิจใหม่ทิมโบคือผู้ดูแลสัตว์ชาวออสเตรเลียนะคะเขาก็ให้ไปเขาเนี่ยให้เราเนี่ยไปหาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเขาจะมีสัตว์มาให้เราด้วยนะคะก็ไปที่มุมบนขวามือข้างบนไหนอ๋อนี่น่าจะเป็นที่นี่นะคะเพื่อที่จะแลกสัตว์กันเนาะซิดนีย์เหรอสวนสัตว์นี้เป็นสวนสัตว์ซิดนีย์นะคะสวนสัตว์นี้ก็คือจะมีกระต่ายผู้และเมียนะคะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรารับไปละกันเนาะรับไปให้อยู่ในสวนสัตว์ของเราก่อนนะคะมาตอนนี้เรากลับมาที่สวนสัตว์แล้วนะคะเลือกกรงสัตว์ใหม่ของคุณโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเลือกกรงนี้นะคะกรงที่เราสร้างไปเมื่อกี้เนาะก็เดี๋ยวให้กระต่ายของตัวเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะพื้นที่ใช้อ๋อเราต้องเพิ่มพื้นที่อีกนะน่าจะใช่นะคะเพราะตอนนี้มัน 6/9 ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเพิ่มอีก3นะคะเพื่อที่จะให้เพียงพอใช่ไหมกับสัตว์2ตัวเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเพิ่มยังไงอะเนาะก็ตอนนี้มีภารกิจใหม่อีกแล้วนะคะก็แคทเธอรีนบอกว่าให้เราเนี่ยเปิดสวนสัตว์ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้กระต่ายมาแล้วนะมีเครื่องบินมาส่งน้องด้วยนะ2ตัวนะคะน่ารักใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทำการเพิ่มแบบขนาดของคอกก่อนนะโอเคตอนนี้คือเราขยายกรงให้น้องแล้วนะน่าจะเพียงพอแล้วนะคะน่าจะพอแล้วแหละมั้งอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์รายงานข่าวนะคะบอกว่ามีสวนสัตว์เปิดแล้วเนาะนายกเทศมนตรีเปิดสวนสัตว์แห่งใหม่ของเราได้เปิดเป็นทางการแล้วนะคะก็สวนสัตว์มีชื่อว่าใบละอองนะคะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนของแคทเธอรีนเนาะก็นี่แหละเป็นแบบข้อมูลการเปิดสวนสัตว์ใหม่ของเรานั่นเองอะนะภารกิจต่อไปก็คือต้องมีร้านค้า1ร้านค้าใช่ไหมหรือว่ามีร้านค้าเพิ่มมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีแขกมาแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของสัตว์ใช่ไหมสัตว์ตอนนี้คือสัตว์เนี่ยหิวน้ำแล้วก็สัตว์ยังไม่มีของเล่นใช่ไหมตอนนี้เนี่ยในกรงสัตว์ของเราเนี่ยยังไม่มีที่ให้น้ำแล้วก็ให้อาหารน้องเลยเนาะน้องหิวแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวหาก่อนนะคะก็ตอนนี้กรงสัตว์ยังไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเรามันจะมีถังน้ำอยู่บริเวณนี้ใกล้กับออฟฟิศนะเดี๋ยวเราย้ายสัตว์เนี่ยมาไว้ใกล้ๆกับน้ำด้านหลังละกันนะคะตอนนี้ก็ทำการย้ายกรงน้องกระต่ายเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ได้ทำการเพิ่มของเล่นไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มที่ให้น้ำแล้วก็ให้อาหารแล้วก็มาที่เพิ่มสิ่งของนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำเนาะอันนี้เป็นอ่างน้ำให้กับกระต่ายนั่นเองแต่ว่าราคาน่าจะไม่เท่ากันมั้งหรือว่าเท่ากันเนาะราคาไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราอันนี้ละกันเนาะดูสวยดีนะคะก็ซื้อไปนะโ
ก็ตอนนี้ในกรงของกระต่ายเนี่ยก็มีของเล่นแล้วก็มีถังน้ำแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเราต้องวางถาดข้าวด้วยหรือเปล่านะอันนี้คือไอแซคนะคะเขาเป็นนักวิจัยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างศูนย์วิจัยให้เสร็จภายในวันนี้แล้วก็ภายในอีก14 วันข้างหน้าเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะมาลงทุนให้เราแต่ว่ายอมรับไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดเสร็จทันก็โอเคไปนะคะพอเราทำอะไรทุกอย่างก็คือจะมีแบบข่าวสารนะเหมือนลงในหนังสือพิมพ์ประกาศให้กับคนข้างนอกได้รู้นะว่าสวนสัตว์ของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็มีแผนการศูนย์วิจัยในสวนสัตว์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็คือศูนย์วิจัยโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างศูนย์วิจัยให้เสร็จภายในวันนี้กันดีกว่าเนาะศูนย์วิจัยก็ให้อยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศไปละกันก็ตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วนะคะสำหรับการวิจัยเนาะเราจะได้ทุนวิจัยเนี่ยก็คือจะได้มา250 บาทต่อวันนะเป็นเวลา14 วันนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะพอเราสร้างศูนย์วิจัยแล้วเราก็ต้องมีนักวิจัยด้วยก็จ้างมาแล้วกันเนาะเงินเดือนก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะไม่รู้ว่าคุ้มกับที่นักลงทุนให้เราเมื่อกี้หรือเปล่าเนาะตอนนี้คือสวนสัตว์เนี่ยก็มีคนเริ่มมาแล้วเนาะทยอยมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราต้องเพิ่มพวกร้านขายของพวกร้านฮอทดอกอะไรอย่างนี้ไปด้วยเนาะโอ้โหแต่ว่าแพงใช้ได้อยู่นะเอาแค่ตู้น้ำธรรมดาแล้วกันนะคะอันนี้คือหมุนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวตั้งไว้บริเวณนี้นะคะอันนี้เป็นตู้ขายน้ำหยอดเหรียญแล้วก็อันนี้เป็นตู้ขนมนะคะก็ตั้งใกล้ๆกันเลยนะจะได้แบบกดน้ำแล้วก็จะได้กดขนมไปด้วยแต่ว่าร้านนั้นพวกเนี้ยราคามันค่อนข้างจะแพงนิดนึงแหละแล้วก็เราต้องมีพนักงานด้วยเราต้องจ้างพนักงานด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เงินในสวนสัตว์ของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะอ๋อต่อไปเนี่ยเราต้องสร้างห้องเก็บอาหารด้วยใช่ไหมจะได้แบบน้องๆมีอาหารได้กินนะคะพอเราสร้างที่เก็บอาหารแล้วเราก็ต้องจ้างคนดูแลสัตว์ด้วยโอเคไม่เป็นไรก็จ้างไปนะคะน่าจะครบแล้วมั้งเริ่มต้นนะคะเริ่มแรกอันนี้เพิ่งลองเล่นก็มั่วๆงงๆแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ศูนย์วิจัยก่อนนะคะว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะให้เขาเนี่ยวิจัยของเล่นของน้องก่อนละกันเนาะของเล่นสัตว์นะคะกดค้างเพื่อปลดล็อกโอเคอันนี้สิ่งที่ให้วิจัยอันแรกก็คือของเล่นสัตว์นะคะก็ปลดล็อกไปแล้วเนาะแต่ว่าอันอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าต้องกดอีกหรือเปล่าลองดูนะคะลองดูก่อนการวิจัยได้ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเรากดอันอื่นไม่ได้แล้วเราเมื่อกี้ให้ทําให้วิจัยของเล่นไปแล้วเนาะก็ภารกิจสําเร็จแล้วนะคะสําหรับการวิจัยสิ่งของในศูนย์วิจัยเนี่ยเต็ม100%แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือสร้างร้านขายของที่ระลึกใช่ไหมเดี๋ยวมาที่อันนี้นะคะตรงนี้ก็คือสร้างอันนี้แล้วก็มาในเมนูที่2ก็คือร้านค้านะคะนี่คือบูธของฝากนั่นเองนะคือตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าหมดวันเนี่ยเขาก็จะเซฟให้เราในวันต่อวันเลยเนาะพอหมดวันเขาก็จะเซฟเกมแล้วก็เขาเนี่ยจะสรุปรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้เราก็เขาบอกว่าจํานวนวันทั้งหมดก็คือในวันนี้ในธุรกิจวันนี้ก็คือกําไรเนี่ยติดลบอยู่นะคะแล้วก็เงินที่มีตอนนี้อ่ะก็คือมี1,105 ดอลลาร์เดี๋ยวขอเรียกเป็นเงินบาทแล้วกันนะคะก็1,105 บาทนั่นเองนะแล้วก็เรตติ้งของสวนสัตว์ที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาเนี่ยก็คือ24 คน5 คนเนี่ยไม่สามารถขึ้นรถบัสมาได้นะแล้วก็อีก1 คนเนี่ยคิดว่าราคาตั๋วเนี่ยก็แพงเกินไปเนาะส่วน18 คนเนี่ยก็คือเข้ามาเดินอยู่ในสวนสัตว์เราแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ถือว่าแพงแหละเพราะว่าในสวนสัตว์ของเราเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่กระต่ายคู่เดียวเนาะอันนี้ภารกิจใหม่ของแคทเธอรีนใช่ไหมภารกิจก็อยากให้เราเนี่ยมีลูกค้าทั้งหมดเนี่ย25 คนที่จะเข้ามาในสวนสัตว์ของเราเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปทำภารกิจของแคทเธอรีนกันดีกว่าตอนนี้ก็คือภารกิจที่เราจะต้องทำเนี่ยเราจะต้องให้มีแขกเข้ามาชมเนี่ย25 คนใช่ไหมต้องจ้างพานโรงด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสวนสัตว์ของเราเนี่ยจะสกปรกเนาะพวกขยะอะไรเงี้ยเพราะว่าแขกมาเยอะเขาก็ทิ้งขยะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีถังขยะอะไรด้วยนะก็วิธีจ้างพานโรงเขาบอกว่าให้มาที่ห้องขายตั๋วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแถบตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีราคาตั๋วแล้วก็พนักงานสวนสัตว์อันนี้แล้วก็จ้างพาลงไปเลยเนาะ
หนึ่งคนยังไม่มีใช่ไหมลูกจ้างเนี่ยก็จัดหาพนักงานมาแล้วกันนะคะเปิดรับนะคะตอนนี้ก็คือเราเปิดรับตำแหน่งงานที่ว่างก็มีนักการพานโรงหนึ่งคนนะจัดหาตำแหน่งงานเนี่ยก็ต้องเสียเงินด้วยนะค่าบริหารจัดการก็5 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะให้มีสื่อสังคมอะไรเงี้ยก็ต้องเสียไปด้วยนะเว็บหางานอะไรเงี้ยก็ต้องเสียด้วยนะคะก็ตอนนี้คือต้นทุนของเราต่อวันก็5 บาทนั่นเองเนาะก็เป็นเวลา12 ชั่วโมง 38 นาทีน่าจะ13 ชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้ผู้ชมของเราเนี่ยก็ครบ100%แล้วอันนี้สิ่งวิจัยใหม่อันนี้ก็กดปิดไปเลยนะคะอันไหนที่แบบเราทำภารกิจสำเร็จแล้วก็ปิดไปเลยเนาะก็อันนี้เป็นรายงานคุณภาพชีวิตของสัตว์นะคะก็เขาบอกว่าในสวนสัตว์เนี่ยก็เริ่มเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะสำหรับสวนสัตว์เปิดใหม่แต่ว่าตอนนี้คือสัตว์ในสวนสัตว์ของเราเนี่ยมีจำนวนไม่เพียงพอแล้วก็เขาก็เลยสรุปอะไรได้ไม่มากเพราะว่าตอนนี้สัตว์ของเราก็ได้น้ำอย่างเพียงพอแล้วก็ได้ให้อาหารแล้วประมาณนี้นะคะรอบนี้เนี่ยเราได้ C ใช่ไหมไม่ได้รับโบนัสใดๆเลยนะคะก็โอเคปิดก็เดี๋ยวเรามาดูระบบของน้องๆก่อนดูระบบของสัตว์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามากดที่กระต่าย1 ตัวนะตอนนี้ข้อมูลสัตว์เนี่ยก็คือน้องเป็นเพศเมียนะคะแล้วอาหารที่ให้เนี่ยคืออันนี้เป็นน่าจะเป็นฟางมั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพวกแครอทหรือว่าผักกาดขาวอะไรพวกนี้เราจะต้องไปเปลี่ยนที่โรงอาหารเนาะที่เก็บอาหารนะคะการทั้งท้องน่าจะอีก1 วันเนี่ยน้องก็สามารถแบบผสมพันธุ์ได้แล้วนะแล้วก็สุขภาพอะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าโภชนาการเนี่ยก็คือด้านอาหารเนี่ยน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนให้น้องนะคะเดี๋ยวลองไปดูว่าเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งกระต่ายตัวนี้มีอายุได้30 วันนะน้ำหนักสูงสุดก็2 กิโลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระต่ายในสวนสัตว์ของเราก็กิโล1 กิโลกับ9 ขีดก็โอเคอยู่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูอาหารให้น้องดีกว่าจริงๆคือเกมนี้เขาบอกว่าเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถผสมพันธุ์หลากหลายชนิดได้เลยแล้วก็ออกมาหลายๆพันเนี่ยประมาณ300,000 กว่าสายพันธุ์เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามากดที่ห้องเก็บอาหารนะคะก็ในห้องเก็บอาหารเนี่ยมีแค่ตัวฟางอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เปลี่ยนอาหารนะเปลี่ยนอาหารเนี่ยก็มีผักแครอทแล้วก็หญ้านะคะตรงนี้มันมีต้นทุนด้วยนะต้นทุนอาหารของสัตว์แต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ให้ฟางเนี่ยเราลดไปเลยนะคะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ฟางใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นผักเนี่ยก็ลองดูก่อนถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเต็ม150เนี่ยก็2.40 บาทต่อวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลดนิดนึงให้ตรงขีดตรงนี้ก็คือ100%นะคะโอเคเป็นเวลา7 วันก็ต้นทุนเนี่ยต่อ1 วันก็คือ1.60 บาทนะก็ถือว่าเยอะนะค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเทียบกับตัวฟางแต่ว่ามันจะได้คุณภาพของโภชนาการให้กับกระต่ายเนี่ยเยอะหน่อยนะประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูหญ้าก่อนนะคะหญ้ากระต่ายเขากินอะไรกระต่ายกินแครอทให้แครอทกับกระต่ายเราดีกว่าเนาะกระต่ายเอ้ยถ้าเกิดเป็นแครอทเนี่ยต้นทุนต่อวันก็จะแพงไปอีกอันนี้ก็หญ้าเนี่ยก็น่าจะแพงที่สุดแล้วเนาะอันนี้คือความต้องการต่อวันเราให้เขาเนี่ย100%เลยนะต่อวันนะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงแหละแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูไปก่อนถ้าเกิดว่าขาดทุนก็เดี๋ยวค่อยมาลดให้เป็นพวกผักแล้วก็ฟาง50-50อะไรก็ได้แต่ว่าเริ่มเล่นเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจระบบเท่าไหร่ก็ให้อาหารที่ดีให้กับน้องไปก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้พนักงานก็ให้มีแค่คนเดียวก็พอนะเพราะเรามีกระต่ายแค่1 กรง1 คอกเนาะรู้สึกว่าใน1 วันเนี่ยค่อนข้างจะเร็วเนาะอันนี้ก็คือวันที่2อีกแล้วนะวันที่2เนี่ยกำไรจากวันนี้เนี่ยก็คือได้1,703 บาทนะคะก็ตอนนี้เรามีเงินในตัวฟาร์มเนี่ยก็คือ2,801เรตติ้งสวนสัตว์ดึงดูดคนก็24 คนนะคะก็เหมือนเดิมเนาะ5 คนที่ไม่สามารถขึ้นรถบัสได้แล้วก็1 คนเนี่ยคิดว่าราคาตั๋วเนี่ยก็คือแพงเกินไปนะแล้วก็18 คนเนี่ยเข้ามาในสวนสัตว์ของเราแล้วนะคะพอเริ่มวันใหม่เนี่ยก็จะมีภารกิจใหม่ให้เราทุกวันเลยเนาะอันนี้คือแคทเธอรีนก็แค
แคทเธอรีนเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าให้มีลูกค้าเนี่ยในสวนสัตว์ของเรา100 คนเพราะว่าเขาก็เป็นนักลงทุนนะเนาะก็เลยอยากให้มีลูกค้าเข้ามาในสวนสัตว์เนี่ยเยอะๆนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้คือพานโรงที่เราประกาศลงไปเนี่ยยังไม่มีใครมาสมัครงานเลยนะคะแล้วก็ขยะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอาจจะต้องใช้แบบค้นหาทางเว็บมันก็แพงไปก็สื่อสังคมไปแล้วกันนะคะอาจจะได้เร็วขึ้นนะมันจะดีกับสวนสัตว์ของเรามากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเลือกถังขยะวางตามจุดก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันสกปรกมากๆเลยอะแล้วก็ทำพื้นเพิ่มหน่อยเพราะว่าเรามีกำไรขึ้นมาบ้างแล้วนิดหน่อยแต่ว่ากำไรเนี่ยน่าจะแบบหาสัตว์มาเพิ่มน่าจะดีกว่าเนาะอันนี้แผนที่สวนสัตว์ของเราเดี๋ยวไว้บริเวณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นทางแยกนะทางแยกให้กับลูกค้าของเราเนี่ยเดินไปเดินได้นะคะติดกับตู้กดน้ำดีกว่าเนาะโอเคตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นป้ายอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นป้ายที่แบบติดไว้ใกล้ๆกับกรงสัตว์เหมือนว่าแบบถ้าแขกเรามาทำอะไรสัตว์ของเราก็จะได้เตือนเขาไงว่าแบบอย่าส่งเสียงดังอย่าไปจับสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะก็ไว้บริเวณนี้โอเคเพิ่มม้านั่งไปด้วยนะนั่งใกล้ๆกับร้านของฝากตรงนี้นะคะแล้วก็เอาตรงนี้อีก1.2 ตัวนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มกรงสัตว์กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาสัตว์มาเพิ่มนะคะก็ยังคงใช้เป็นตัวโรงหญ้าเหมือนเดิมนะก็ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มคอกสัตว์เนี่ยมา2 คอกนะคะเดี๋ยวไปหาสัตว์มาเพิ่มแต่ว่าก่อนที่จะไปหาสัตว์มาเพิ่มเนี่ยขอดูตรงร้านขายตั๋วก่อนว่าทำไมคนนั้นเขาบอกว่าสวนสัตว์ของเราเนี่ยค่าข้าวแพงเนาะก็5 เหรียญนะ5 บาทเองนะคะก็ถือว่าไม่แพงหรอกมั้งเนาะก็เดี๋ยวเราตั้งราคานี้ไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีหลายคนเนี่ยแจ้งว่าสวนสัตว์ของเราเนี่ยราคาแพงอีกก็เดี๋ยวค่อยลดนิดนึงนะคะอันนี้คือแผนที่สัตว์โลกนะคะตรงเขียวๆตรงนี้สถานสงเคราะห์สัตว์นะที่เป็นสีเขียวแป๊บๆๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์ที่ถูกช่วยเหลือมาจากสวนสัตว์โดนทำร้ายหรือว่าทารุณกรรมสัตว์อะไรอย่างนี้นะก็เขาก็เลยแบบไปรับมานะคะแล้วก็สามารถแบบเลือกสัตว์พวกเนี้ยไปดูแลต่อได้นะคะตอนนี้ก็คือมีกระต่ายทั้งหมด6ตัวนะเดี๋ยวเราเลือกตัวสีอื่นไปแล้วกันเนาะเพราะว่าที่สวนสัตว์ของเราเนี่ยก็มีสีขาว2ตัวแล้วเนาะก็เลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะไป1ตัวแล้วก็สีเนี้ยสีส้มๆเนี้ย1ตัวนะคะคู่กับเมียนะไปเราเลือกแค่2ตัวก็พอเนาะเราจะไปเยอะก็เดี๋ยวมันจะเยอะไปหรือเปล่ากระต่ายถ้าเกิดว่าเราจะให้อยู่ด้วยกันเราต้องขยายพื้นที่อีกใช่ไหมไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวให้กระต่ายที่เลือกมาเมื่อกี้2ตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันที่2ตัวที่มีอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราทำการขยายกรงแล้วกันเนาะกระต่ายที่เราไปเลือกมาเนี่ยก็คือจะมาถึงอีก1วันนะตอนนี้คือยังไม่ได้มานะโอเคตอนนี้คือเราทำการขยายกรงของกระต่ายนะให้กว้างขึ้นนะคะเฮ้ยอันนี้คือลูกกระต่ายหรือเปล่าน่าจะเป็นลูกของ2ตัวนี้นะคะกระต่ายเนาะท้องตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะตอนนี้มีคนมาสมัครงานแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีผู้สมัครมาเนี่ย5 คนแล้วนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าใบสมัครเนี่ยมีใครบ้างตอนนี้คือความนิยมใช่ไหมอันนี้เป็นดาวก็เดี๋ยวเลือกคนนี้ดีกว่านี่คนนี้นะคะดาวก็เยอะกว่าทุกคนเนาะก็กดจ้างไปแล้วกันนะคนนี้เงินเดือนก็คือ60 บาทนะคะพอเรารับนักการพันโรงมาเนี่ยก็เขาเนี่ยก็คือจะปิดจ้างปิดแบบที่เราประกาศจ้างเนี่ยอัตโนมัตินะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถขยายพื้นที่ได้แล้วเนาะขยายพื้นที่มารอบข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะซื้อพื้นที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยกดซื้อไปแล้วกันเนาะคนนี้เนี่ยเขาเป็นตัวแทนตลาดมืดนะคะเพื่อที่จะมาซื้อสัตว์ใช่ไหมจะซื้อสัตว์แล้วก็ขายสัตว์นะคะคนนี้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ขายแล้วก็ไม่รับซื้อดีกว่าเนาะตอนนี้คือมีกรงว่างอยู่อีก1 กรงนะเดี๋ยวเราไปหาสัตว์เพิ่มดีกว่าศูนย์วิจัยเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์วิจัยก่อนที่ศูนย์วิจัยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแต้มวิจัยเนาะมี16 แต้มแล้วก็แต้มเนี้ยก็คือเราจะต้องเอามาปลดล็อกตรงนี้นะคะก็
ในแต่ละช่องที่ปลดล็อกเนี่ยก็คือจะต้องใช้แต้มวิจัยเขาก็มีบอกนะว่าแต่ละช่องเนี่ยใช้เท่าไหร่นะคะวิธีเปิดก็กดค้างไว้แบบนี้ตอนนี้ที่กดปลดล็อกเนี่ยไม่ได้วางแผนอะไรเลยเนาะเพราะว่าเราดูมากกว่าเนาะว่าอะไรแบบมีประโยชน์กับสวนสัตว์เราก่อนก็เลือกกันนั้นนะคะตอนนี้แต้มวิจัยเนี่ยเหลือ3แต้มแล้วตอนนี้ก็คือเราเปิดพวกวิจัยเนี่ยประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเนี่ยทำการวิจัยไปก่อนตอนนี้ก็คือเหลือ2อย่างแล้วใช่ไหมบางที่เวลาเราเปิดไปเยอะๆอ่ะก็ต้องใช้แบบแต้มในการปลดล็อกเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ก็คือสาราสัตว์ก็ใช้แต้มในการปลดล็อกเนี่ยคือ5แต้มเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือ2แต้มแล้วเดี๋ยวให้นักวิจัยเนี่ยทำการวิจัยไปเรื่อยๆก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกใหม่อีกทีนึงโอเคไปเดี๋ยวมาดูสัตว์ต่อนะคะตอนนี้ในกรงสัตว์เนี่ยค่อนข้างจะสกปรกมากๆเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเนาะคือถ้าเกิดว่าเป็นจุดสีแดงๆแบบนี้ก็คือจะเป็นสวนสัตว์ที่เราเนี่ยต้องเอาสัตว์ในสวนสัตว์ของเราเนี่ยมาแลกกับสวนสัตว์นี้นะนี่คือลอนดอนสวนสัตว์นะคะเราเนี่ยก็คือจะต้องเอากระต่ายเนี่ยมาแลกกับตัวห่าน2ตัวนี้เดี๋ยวลองแลกไปก่อนละกันนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีเยอะนะนี่เราต้องแลก2ตัวเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราเลือกกระต่ายตัวนี้นะแล้วก็แลกเปลี่ยนไปเลยนะคะอันนี้คือสัตว์สายพันธุ์ใหม่ในสวนสัตว์ของเรานะคะก็คือห่านนั่นเองนะโอเคห่านที่เราแลกเปลี่ยนมาเมื่อกี้เดี๋ยวให้อยู่กรงนี้แล้วกันเนาะก็ใช่ไปนะคะก็พื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเล็กแต่เดี๋ยวทําการขยายออกไปอีกก็แล้วกันเนาะอีก1วันเนี่ยห่านจะมานะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตกแต่งสวนสัตว์เพิ่มเติมดีกว่าเนาะตอนนี้กรงที่เราวิจัยไปอ่ะที่เป็นทะเลทรายสามารถใช้ได้แล้วนะคะโอเควันนี้วันใหม่ก็กำไรของสวนสัตว์ของเราเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่ยังติดลบอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่ามีคนเนี่ยคิดว่าสวนสัตว์ของเราเนี่ยมีตั๋วที่แพงเกินไป3คนแล้วนะปกติตอนแรกมีวันละ1คนนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่มมาเป็น3คนแล้วก็เดี๋ยวลดไปแค่บาทเดียวก็พอเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมีสัตว์มาเพิ่มก็ถือว่าไม่แพงหรอกมั้งมาขอลดราคาตั๋วก่อนนะคะเหลือเท่านี้แต่ว่าไม่อยากจะให้เข้าฟรีนะเพราะว่าตอนนี้สวนสัตว์ของเราเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดกิจการเนาะเนี่ยพอเราลดราคาตั๋วใช่ไหมเขาก็บอกว่าราคาตั๋วของเราเนี่ยก็ถูกเกินไปอีกเนาะงั้นเพิ่มเท่าเดิมแหละให้เหลือให้เป็น5เท่าเดิมนะคะอันนี้เป็นสถิติบอกแต่ละวันนะว่าคนที่ซื้อตั๋วไปแล้วเนี่ยก็มีนะแล้วก็คนที่ยังไม่ซื้อตั๋วก็มีประมาณ2คนนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือมี34คนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ซื้อเองแหละเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีห่านมาแล้วเดี๋ยวอีก5ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็คือมีภารกิจใหม่ให้เราเนี่ยขยายพื้นที่ไปอีก1ช่องนะก็คือให้เราเนี่ยซื้อพื้นที่เพิ่มนั่นเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ต้องดูก่อนว่าเราจะขยายไปทางไหนไงเดี๋ยวมาข้างๆนี้ดีกว่าเนาะอันนี้เป็นถังขยะนะคะฝั่งนี้ดีกว่าโอเคซื้อที่ดินไปเลยนะคะ300เหรียญนะคะตอนนี้คือพื้นที่ในสวนสัตว์ของเราก็มีเพิ่มขึ้นแล้วนะคะมาตอนนี้เนี่ยห่านเนี่ยมาส่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเช็คพื้นที่ด้วยว่าเพียงพอหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่เพียงพอแหละเราต้องขยายพื้นที่อีกเนาะโอเคนี่คือสัตว์ใหม่ในสวนสัตว์ของเรานะคะก็ตอนนี้มี3ชนิดนะมีกระต่ายแล้วก็นี้ไม่ใช่สิงโตนะแต่ว่าเป็นหมานั่นเองนะแต่ว่าเอามาหลอกแขกไงหลอกว่าเป็นสิงโตนั่นเองเนาะโอเคนี่คือห่านนะคะเดี๋ยวเราปรับพื้นที่ให้น้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวหาพวกของลงของเล่นเนี่ยมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้ทําทางเดินให้กับคนดูแลสัตว์หน่อยเนาะเผื่อว่าเขาแบบจะเอาข้าวน้ําไปให้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีทางให้เขาเดินเนี่ยได้หรือเปล่าการให้น้ําเนี่ยไม่แน่ใจว่าต้องให้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราดูตรงแผงที่ความร้อนอะไรตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยเขาบอกรายละเอียดต่างๆนะว่าในสวนสัตว์ของเราเนี่ยน้ําเนี่ยจะไปถึงไหนหรือว่าอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือน้ําดื่มนะน้ําดื่มในสวนสัตว์ก็จะดูพื้นที่เข้มๆแบบเนี้ยได้นะคะตรงนี้ก็คือว่างก็น้ําดื่มไปไม่ถึงเนาะของตกแต่งก็ตรงนี้เป็น0%อยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สวนสัตว์ที่มีอยู่แรกอันแรกแล้วเนี่ยตกแต่งไปแค่30เอ้ย13%เองนะส่วนถังขยะเนี่ยก็มีค่อนข้างจะน้อยนะเดี๋ยวเราต้องเพิ่มถังขยะอีกนะคะแล้วก็ไฟในสวนสัตว์ก็ยังไม่มีเลยนะ
การชนไม่แน่ใจว่าอันนี้หมายความว่าอะไรเนาะคิดว่าพวกถังน้ำอะไรเงี้ยน่าจะไว้แบบชนติดอันนี้ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวพวกสัตว์ในกรงเนี่ยจะมากินได้แค่สองฝั่งไงเดี๋ยวเราต้องแบบวางพื้นที่ที่มันว่างแบบนี้เนาะที่สามารถกินได้ทั้งบริเวณสี่ฝั่งอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเพิ่มถังขยะในสวนสัตว์ของเราหน่อยนึงนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ถังขยะของเราเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแหละพื้นที่ตรงที่เป็นกากบาทนี่ไม่แน่ใจว่าอะไรนะเราเพิ่มเป็นถังขยะยีราฟแล้วกันนะคะมาตั้งตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะพอแล้วนะคะเอาแค่นี้ก็พอเนาะตอนนี้คือสัตว์ในสวนสัตว์ของเราหิวเกือบทุกกรงเลยนะแต่ว่าคนดูแลสัตว์เนี่ยมีแค่คนเดียวเดี๋ยวขอจ้างเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วกันเนาะพนักงานที่จะดูแลสัตว์นะคะไม่รู้ว่าจ้างอ๋อนี่ไงมาจ้างนี้ก็จ้างพนักงานดูแลสวนสัตว์โอเคตอนนี้เราก็ทำการประกาศหาคนที่จะมาดูแลสัตว์ของเราเพิ่มอีกหนึ่งคนเนาะตอนนี้มีคนมาสมัครงานแล้วนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีมาสมัครกี่คนนะคะหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวรับคนนี้ไปแล้วกันเนาะโอเคก็จ้างงานเลยนะคะตอนนี้มีพนักงานที่จะดูแลสัตว์เนี่ยก็คือสองคนแล้วแต่ว่าเราจะต้องจัดโซนให้เขาด้วยนะแต่ตอนนี้คือสัตว์ของเราในกรงก็มีแค่3ชนิดใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ต้องจัดโซนดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราขยายไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดโซนทีหลังแล้วกันเนาะอันนี้เป็นสรุปรายรับรายจ่ายของสุดสัปดาห์นะคะก็7วันแล้วใช่ไหมที่เราเปิดมาก็เงินทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่3,414นะคะก็มีหนี้สินทั้งหมดตอนนี้ก็คือยังไม่มีนะคะแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆก็ประมาณนี้เลยมีค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องพวกน้ำพวกไฟอะไรอย่างนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็โอเคอยู่นะคะส่วนรายเดือนที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานในสวนสัตว์ก็704 บาทนะส่วนรายได้ทั้งหมดในสัปดาห์นี้ก็6,778นะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วก็คือยังไม่มีเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เราเปิดสวนสัตว์เนาะแล้วก็รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะกับรายรับที่หามาได้แล้วก็รายจ่ายที่ต้องจ่ายไปส่วนมากตอนนี้ที่ต้องจ่ายก็มีค่าไฟค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าพนักงานแหละเนาะแล้วก็มีอาหารสัตว์ด้วยนะคะที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอาหารสัตว์เนี่ยเขาคิดเป็นรายเดือนหรือเปล่าเดี๋ยวว่าจะย้ายพวกกรงสัตว์เนี่ยมาไว้ในแผนที่ที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยบริเวณด้านหน้าทางเข้าเนี่ยก็อยากให้เป็นพวกร้านค้าร้านขายของที่ระลึกพวกอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็คือสวนสัตว์ก็ถือว่าขยายกิจการไปโอเคเลยนะมีกำไรก็4,600แล้วนะคะแต่ว่าสวนสัตว์ยังดูไม่เป็นระบบระเบียบเนาะเดี๋ยวขอไปจัดระเบียบให้กับสวนสัตว์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยก็ฝากไว้แค่นี้เนาะแล้วก็มาดูว่า EP หน้าเนี่ยเราจะหาสัตว์อะไรมาเพิ่มในสวนสัตว์ของเราเนาะเพราะนี่ตอนนี้ห่านเรามีลูกน้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีคนที่มารับซื้อสัตว์ในสวนสัตว์ของเราด้วยที่เป็นตลาดมืดอะเนาะเดี๋ยวจะมาดูระบบอันนั้นกันด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขายให้เขาไปแล้วก็เขารับหรือว่าเรารับซื้อของเขาเนี่ยจะมีสัตว์อะไรให้เราดูบ้างเนาะเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนแหละเพราะว่าวันนี้มาเล่นแบบซื้อมาก็เล่นเลยนะคะไม่รู้ว่าในตัวระบบของเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็ยังแบบมึนๆงงๆไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนาะโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะคะ